บทที่7ประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมายปราสาทหิน1บทที่7ปราสาทหินพิมายอุทยานประวัติศาสตร์สมัยโบราณราวบูรณะซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวแกะสลักศิลปะเทศกาลเที่ยวพิมายต้นกล้าช่วยเล่าเรื่องปราสาทหินพิมายให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้สิปราสาทหินพิมายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์อยู่ที่อำเภอพิมายห่างจากตัวเมืองประมาณ60กิโลเมตรเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมใช่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณมีอายุราวๆพันปีเลยนะโหนานมากๆทำไมในรูปยังดูสวยอยู่เลยกรมศิลปากรร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศสบูรณะซ่อมแซมปราสาทและดูแลรักษาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้ด้านบนประตูแกะสลักสวยงามมากเลยหินสี่เหลี่ยมที่อยู่บนประตูเรียกว่าทับหลังแกะสลักแบบศิลปะของเขมรแล้วปราสาทก็หันหน้าไปทางทิศใต้สันนิษฐานว่าหันไปหาประเทศกัมพูชาคนสมัยโบราณเก่งมากเลยนะอยากไปดูของจริงแล้วล่ะเดือนหน้ามีเทศกาลเที่ยวพิมายชวนอัลเบิร์ตไปด้วยกันนะ